Oh, 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 oh
ซึ่งอยู่ในต่างประเทศด้วยและที่สำคัญก็คือคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมไปถึงทางด้านของผู้ชมทุกท่านในขณะนี้ที่กำลังเข้าชมในระบบ Zoom Meeting นะครับซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้แต่ละท่านนั้นต่างก็อยู่ในจอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่กำลังติดตามชม Facebook Live ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่นะครับวันนี้ทุกท่านนั้นอุ่นหนาฝาข้างจริงๆนะครับในการจัดสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ซึ่งผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสำคัญครับเป็นงานที่มีชื่อว่า NEA BizTalk Series 9ทันการค้าโลกโครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่นะครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนา SME ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรประจำปี2565งานนี้ก็จัดขึ้นโดยทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ซึ่งเรารู้จักกันดีว่า NEA นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับการจัด NEA BizTalk Series นี่นะครับก็จะประกอบกันทั้งหมด6ซีรีส์ด้วยกันนะครับซึ่งหัวข้อที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้น่าสนใจทีเดียวเป็นการพูดถึงเรื่องของวิเคราะห์เจาะตลาดการส่งออกที่น่าสนใจถึง6ตลาดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะประกอบไปด้วย6ซีรีส์หรือว่า6ครั้งนั่นเองครับอย่างในวันนี้นี่นะครับถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดโครงการนี้ก็จะมีซีรีส์ที่1ที่น่าสนใจซึ่งก็คือการค้าที่เราจะเจาะไปที่ภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนะครับหลายคนรู้จักในภูมิภาคนี้ดีเรียกสั้นๆว่ามีนานะครับมีนานี่หมายความว่ามีนาคมนะฮะแต่มีนานี่หมายถึง Middle East and North Africa และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดซาอุดิอาระเบียครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีการคาดการณ์แล้วนะฮะว่าไตรมาสที่1ของประเทศซาอุดิอาระเบียจะมี GDP ขยายตัว 9.6% และถ้าตัวเลขนี้ยืนยันแสดงว่าเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียจะเติบโตมากที่สุดในรอบ11ปีหรือตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาแล้วก็ประจวบเหมาะกับประเทศไทยนั้นทำการเปิดการค้าความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหายากครับที่เศรษฐกิจในประเทศนี้ยุคนี้นั้นจะมีการขยายตัวเกือบ 10% เพราะฉะนั้นซีรีส์ที่1นี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับซีรีส์ที่2คือตลาดเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้ก็เปิดประเทศมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอยากจะไปทำมาค้าขายกันเยอะมากขึ้นซีรีส์ที่3น่าสนใจครับตลาดอินเดียอินเดียเองก็เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็มีความต้องการเรื่องการค้าการขายอยู่ตลอดเวลาด้วยต่อมาซีรีส์ที่4ตลาดอาเซียนมา10ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีมูลค่าการค้าการขายและที่สำคัญเคยจำได้ไหมครับเราเป็นกลุ่มการค้าอาเซียนที่มีขาดของมูลค่าเศรษฐกิจนั้นใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยประชากรนั้นไม่ต่ำกว่า600ล้านคนนะครับนอกจากนี้ซีรีส์ที่5ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงนะครับช่วงนี้เองจีนเองก็ใช้นโยบายหลอกของโควิดซีโร่กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเขาคุมได้จริงเปิดตลาดกันใหม่แล้วก็ศักยภาพสูงแน่นอนนะครับนอกจากนี้ซีรีส์ที่6น่าสนใจคือตลาดประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เพิ่งเดินทางมาที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเจรจาการค้าการลงทุนซึ่งกันและกันท่านผู้ชมจะเห็นครับว่า6ซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยโอกาสทองโอกาสการค้ารออยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ต่างประเทศตอนนี้มีความสนใจมากอยากจะเอาสินค้าและบริการจากประเทศไทยเนี่ยไปในตลาดสำคัญทั้ง6ประเทศนี้เพราะฉะนั้นงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อทุกๆท่านสนใจทำการค้าส่งออกนำเข้าใน6ตลาดที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียมาแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตาม VTR กันก่อนเป็น VTR ที่มีชื่อว่าเจาะลึก6ตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่เชิญชมครับในวิกฤตมีโอกาสในสถานการณ์ที่ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศจากการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกในทุกภูมิภาคเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการค้ายุคใหม่ในทุกมิติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงผลักดันที่จะให้ผู้ประกอบการไทยตั้งรับปรับตัวหาโอกาสเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ประจำปี2565ตามนโยบายของท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากลเพื่อสร้างโอกาสในยุคการค้าใหม่
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศและต่อยอดธุรกิจพร้อมกับขับเคลื่อนการส่งออกของไทยไปสู่ตลาดโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดเสวนาออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน6ตลาดสำคัญเพื่อติดตามสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและปรับมุมมองการค้าในยุคการค้าใหม่รู้ก่อนรวยก่อนกับการค้าใน6ตลาดโลกสำคัญตลาดตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียและแอฟริกาเหนือหรือมีนากลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหรือมีนามีขนาดเศรษฐกิจประมาณกว่า 8,850 ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส่วนร้อยละ 4.4 ของขนาดเศรษฐกิจโลกหรือมีขนาดใหญ่9เท่าของเศรษฐกิจไทยประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกที่น่าสนใจอาทิประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศตุรกีประเทศอิหร่านประเทศอียิปต์และประเทศอิสราเอลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยที่น่าจับตามองเนื่องจากไทยมียอดส่งออกสินค้าไปเกาหลีใต้ขยายตัวสูงต่อเนื่องโดยยอดส่งออกไทยไปเกาหลีใต้ปี2564โต 39% มูลค่ากว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐตลาดอินเดียปัจจุบันอินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ10ของไทยและยังเป็นตลาดสำคัญที่สุดของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้เนื่องจากอินเดียมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกทั้งยังมีการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นตามวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงอินเดียที่ออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้นโดยการส่งออกของไทยไปอินเดียในปี2564เติบโตสูงถึง 55% ด้วยมูลค่า 8,534 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2563ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกตลาดอาเซียนอาเซียนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะด้านการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้ากับอาเซียนมาโดยตลอดประกอบกับความตกลงอาฟตาที่ส่งผลให้ภาษีของสินค้าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปี2564มีมูลค่า 65,015 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและยังมีปัจจัยอื่นๆที่เอื้อต่อการส่งออกของไทยอย่างกลุ่มประเทศ CLMV ที่สินค้าของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMVรวมไปถึงประโยชน์จากภูมิศาสตร์ที่ทำให้การส่งออกสะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งมีความน่าสนใจของตลาดอาทิตลาดเมียนมาตลาดเวียดนามตลาดกัมพูชาและตลาดลาวนอกจากนี้ยังมีประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยและมีความต้องการสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องอาทิตลาดฟิลิปปินส์
ตลาดสิงคโปร์ตลาดมาเลเซียและตลาดบรูไนตลาดจีนและฮ่องกงจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกนับเป็นตลาดการค้าใหญ่ของโลกและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในปี2564ไทยส่งออกไปยังจีนมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 48,793 ล้านเหรียญสหรัฐและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือประมาณ12ล้านคนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด40ล้านคนต่อปีฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับที่5ของไทยจากสถิติการค้าระหว่างไทยและฮ่องกงในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าการค้าระหว่างไทยและฮ่องกงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยเกินดุลการค้ากับฮ่องกงมาโดยตลอดและฮ่องกงยังเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ2ของไทยรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า165หรือมากกว่า 200,000 ตันต่อปีตลาดญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยมาอย่างยาวนานในปี2550ญี่ปุ่นและไทยมีการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น Japan Thailand Economic Partnership Agreement หรือ JTEPA โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการเปิดเสรีสินค้าบริการและการลงทุนส่งผลให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตลาดค้าปลีกของญี่ปุ่นมีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ3รองจากจีนและสหรัฐอเมริกาในปี2564ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 24,985 ล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งญี่ปุ่นยังคงพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารจากต่างประเทศในสัดส่วนถึง 30% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดการเสวนาและเจาะลึกกับสคต.ทั้ง6ตลาดสำคัญนี้NEA ยังได้เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละตลาดร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเสริมการปรับมุมมองคู่ไปกับการเปิดโอกาสในยุคการค้าโลกที่ผันผวนอย่างยิ่งเพราะเราเชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนั่นแหละครับในทุกวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับได้ชมไปแล้วนะครับว่า6ภูมิภาคตลาดการค้าสำคัญในยุคการค้าใหม่เนี่ยนะครับมีทั้งจำนวนประชากรขนาดตลาดมูลค่าเศรษฐกิจและที่สำคัญคือโอกาสในการเติบโตของ6ภูมิภาคตลาดในยุคใหม่เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับและอย่างในวันนี้เป็นซีรีส์แรกนั้นเราก็จะมีการเสวนากันทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายกันตลอดทั้งวันด้วยนะครับดังนั้นครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากจะได้รับฟังนะครับมุมมองตลอดจนแนวโน้มลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับท่านเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่สำคัญในเรื่องของการที่เข้าใจตลาดด้านการค้ามาเป็นอย่างดีในระหว่างประเทศแล้วก็จะเปิดถึงแนวโน้มที่น่าสนใจกับปาฐกถาพิเศษในวันนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ NEA Biz Talk Series ขอเรียนเชิญท่านครับเรียนท่านวิทยากรผู้ประกอบการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา NEA Biz Talk Series ก้าวทันการค้าโลกภายใต้โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายของท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากลเพื่อสร้างโอกาสในยุคการค้าใหม่ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศและต่อยอดธุรกิจพร้อมกับขับเคลื่อนการส่งออกของไทยไปสู่ตลาดโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย
ทางการค้าระหว่างประเทศจากการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของโลกท่ามกลางสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันและการแสวงหาช่องทางและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำตลาดแนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อตั้งรับกับวิกฤตพิษเศรษฐกิจใหม่และเตรียมความพร้อมเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายที่เป็นปัจจุบันทำให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราต้องตั้งรับปรับตัวหาโอกาสใหม่ๆผมขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับยังคงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและนำความรู้ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการเสวนาในวันนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จทุกท่านครับในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการและหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไปพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่โอกาสทางการค้าในตลาดโลกต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเสวนา NEA BizTalk Series ก้าวทันการค้าโลกภายใต้โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่อย่างเป็นทางการครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ซึ่งท่านก็จะอยู่บนเวทีกับเราตรงนี้ด้วยต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านได้กล่าวเปิดงานในวันนี้แล้ว NEA BizTalk Series 9ทันการค้าโลกนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับผมจะขอเรียนเชิญคุณอารดาเฟื่องทองนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมถ่ายภาพพร้อมกันแล้วก็ขอเรียนเชิญทางด้านท่านที่ประจำอยู่ที่สคตตลาดตะวันออกกลางทั้ง6ภูมิภาคในขณะนี้ที่อยู่ในระบบออนไลน์ของเรานะครับทุกท่านพร้อมนะครับเราจะได้ถ่ายภาพที่ลึกพร้อมกันนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับครับในขณะนี้ก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับของทางด้านท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านวิทยากรซึ่งอยู่ที่สคตตะวันออกกลางทั้ง6ภูมิภาคด้วยกันนะครับรวมถึงอีกหลายๆท่านที่กำลังชมผ่านทางระบบ Zoom Meeting ในขณะนี้แล้วก็ไลฟ์ Facebook ด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีเป็นอย่างสูงนะครับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ในขณะที่ที่ต่างประเทศสคตทางตลาดตะวันออกกลางทั้ง6ภูมิภาคด้วยกันนะครับก็เป็นว่าการเปิดงานในวันนี้ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมแรกซึ่งก็คือการพูดคุยนะครับเสวนา NEA BizTalk Series 9ทันการค้าโลกซีรีส์ที่1ซึ่งซีรีส์ที่1เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่มีชื่อว่าเจาะลึกตลาดซาอุมองทะลุตลาดมีนานะครับท่านผู้ชมคงทราบแล้วนะครับว่าตลาดมีนานั้นเป็นตัวย่อจากอะไรบ้างที่ได้ชมวิทยาไปเมื่อสักครู่เอาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการเจาะลึกตลาดซาอุมองทะลุตลาดมีนาในวันนี้นี่นะครับเราจะลงในรายละเอียดทุกภูมิภาคเลยในตลาดสำคัญด้วยเราเห็นตัวเลขไปเมื่อสักครู่เช่นจำนวนประชากรมูลค่าของเศรษฐกิจการขยายตัวเป็นอย่างไรแล้วนี่นะครับยังมีความสำคัญของแต่ละภูมิภาครวมถึงผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่แต่ในโอกาสที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งความท้าทายมันก็มีทั้งความมองความยากลำบากให้กลายไปเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการจะผลักดันสินค้าเข้าไปในภูมิภาคนี้ได้อย่างไรนะครับและที่สำคัญคือผมมั่นใจครับว่าผู้ประกอบการหลายท่านตอนนี้นะฮะมีสินค้าอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอาจจะมีมุมมองที่น่าสนใจอยู่แล้วก็จะเติมอาวุธทางด้านการค้าตรงนี้เข้าไปในตลาดตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือรวมไปถึงตลาดซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกไม่กี่นาทีเราจะเข้าสู่ช่วงนี้
เพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับขอความร่วมมือท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมการไลฟ์สดในขณะนี้นี่นะครับช่วยทำแบบประเมินผ่านทาง QR code ซึ่งขณะนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับ QR code นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบประเมินสำหรับการจัดงานเสวนา NEA BizTalk 9ทันการค้าโลกนะครับเป็นโครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่นะครับขอความรบกวนนิดนึงนะครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเลยเพียงแต่ท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนบนหน้าจอนะครับแล้วก็ทำการร่วมประเมินการจัดเสวนาในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดเห็นรูปแบบข้อเสนอแนะนะฮะรวมไปถึงในช่วงที่เรามีการจัดสัมมนาเนี่ยนะครับท่านก็สามารถจะส่งคำถามที่ท่านสนอกสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่าตลาดนี้มันมีสินค้ามากกว่าเดิมไหมแล้วเราเองอาจจะไม่ใช่ลักษณะของสินค้าปลายทางเราจะอยู่ในช่วงห่วงโซ่ของการผลิตจะสามารถเจาะเข้าไปในตลาดสำคัญอย่างเช่นตลาดซาอุดิอาระเบียและทำยังไงที่จะมองตลาดมีนาให้ทะลุขาดนี่นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับและผมเชื่อว่าขณะนี้ทุกท่านพร้อมหรือยังครับผมเนี่ยแม่ทำเรื่องเศรษฐกิจมานานก็สนใจในตลาดใหม่ๆเช่นซาอุดิอาระเบียเหมือนกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับไตรมาสที่1ของซาอุดิอาระเบียตอนนี้มีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการว่าเศรษฐกิจจะโตถึง 9.6% และนั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขนี้ยืนยันจริงๆจากรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตมากที่สุดในรอบ11ปีอย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกจะโตกันดัชนีเกือบ 10% นั้นแทบหาได้ยากนะครับดังนั้นแล้วเรื่องนี้สิ่งที่เราจะเจาะเข้าสู่ซีรีส์แรกเนี่ยผมก็จะมีวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับคือคุณปนัสบุญยโหตระกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรวมถึงอีกท่านคือคุณอภิชาติประเสริฐสุดกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศที่เมืองเจดดาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหรือที่เราคนไทยเรียกกันสั้นๆว่าซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับตลาดทั้ง2ตลาดนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพรวมถึงจำนวนของประชากรเนี่ยใหญ่โตมากมายเพราะฉะนั้นผมถือว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันที่มุมแรกกันก่อนนะครับจากคุณปนัสบุญยโหตระกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสวัสดีครับคุณปนัสครับสวัสดีครับท่านชาครับครับคุณปนัสครับท่านสบายดีนะครับที่นั่นนะฮะครับผมขอบคุณครับตอนนี้อากาศร้อนครับอ๋อเหมือนกันเลยครับเมืองไทยวันนี้เริ่มมาร้อนแล้ว2สัปดาห์ก่อนนี่อากาศหนาวเย็นผู้ส่งออกก็รู้สึกหนาวเย็นไปตามๆกันนะฮะครับครับคืออย่างนี้ครับท่านครับเรื่องของตลาดที่ท่านดูแลในขณะนี้ผมว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19สภาวะของตลาดที่ท่านดูแลตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะและที่สำคัญก็คือว่าภาพรวมทั้งหมดและในรายละเอียดของท่านมองอย่างไรครับสำหรับตลาดสำคัญนี้ครับเชิญครับขอบคุณมากครับ ต้องขอบคุณคุณบัญชาที่ช่วยเกริ่นไปในเรื่องของมีนานะครับจริงๆไอ้คำว่ามีนาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้ยินหรือว่าหลายๆท่านไม่เคยได้ยินเลยนะครับก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยเรารวมภูมิภาคอันนี้เข้ามาก็คือตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเข้ามาด้วยกันนะครับในช่วงแรกผมขอใช้เวลาสั้นๆที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดนี้นะครับตลาดนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ650ล้านคนจริงๆประชากรของมีนาเนี่ยพอๆกับของอาเซียนเรานะครับแต่อาเซียนเรามีแค่10ประเทศมีนาใน22ประเทศก็คือตะวันออกกลาง15แอฟริกาเหนือ7นะครับเหตุผลที่เรารวมเอาตลาด2ตลาดนี้เข้าเป็นมีนาเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีความใกล้ชิดกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของศาสนาแล้วก็ที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกันมาตั้งแต่โบราณนะครับไม่ว่าในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ในเรื่องของสังคมดังนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำในเรื่องของกิจกรรมเรามักจะรวมด้วยกันแล้วก็ในภูมิภาคนี้เนี่ยเรามีสำนักงานเราอยู่6สำนักงานเนี่ยที่คุณบัญชาพูดไปแล้วนะครับก็6สำนักงานเนี่ยเราก็ช่วยกันดู22ตลาดครับแล้วก็เวลาเรามองมาทางฝั่งตะวันออกกลางเราจะมองเห็นไม่กี่ตลาดพูดจริงๆนะครับก็จะมองเห็นดูไบไม่จริงๆไม่เห็น UAE ด้วยซ้ำไปนะครับก็จะเห็นดูไบบางท่านเชื่อว่ายังเรียกว่าประเทศดูไบ
แล้วก็คือความโดดเด่นเนี่ยมันก็เลยทำให้การมองตลาดอื่นมันน้อยลงไปโดยเฉพาะตอนนี้อย่างที่เราทราบก็คือว่าเราฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับมันก็เลยแล้วก็เป็นตลาดที่มีความมั่งคั่งนะครับก็ผมก็เลยอยากจะให้เห็นข้อมูลนิดหนึ่งในส่วนของถ้าเราดูขนาดของตลาดในส่วนของประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดที่มีประชากรมากที่สุดในตะวันออกกลางนี่คืออิหร่านนะครับ80กว่าล้านคนรองลงมาก็คือตุรกีเกือบ80เช่นเดียวกันนะครับ2ประเทศเนี่ยประชากรเยอะมากๆขนาดของตลาดใหญ่มากนะครับอันดับ3ก็จะเป็นอิรักแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเยเมนนะครับอันนี้คือท็อป5ในส่วนของประชากรนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของ GDP ตุรกีอันดับ1นะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอันดับ2อิหร่านก็ยังมาอันดับ3ส่วน UAE อิสราเอลก็ตามมานะครับเพราะนั้นถ้าเรามองดูอันนี้เนี่ยนอกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งสำคัญมากๆแล้วเนี่ยตุรกีกับอิหร่านเป็นตลาดที่สำคัญแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ส่งออกเรามักจะมองข้ามนะครับหรือแม้กระทั่งเรามองถ้าดูตัว GDP เนี่ยจะเห็นว่าอิสราเอลในอันดับ5ของภูมิภาคนะครับอันนี้คือ GDP รวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตลาดที่เล็กๆ เลยนะครับถ้าเรามาดูแน่นอนถ้าเราดูในเรื่องของความมั่งคั่งเป็น per capita เนี่ยประเทศที่มีประชากรน้อยอย่างกาตาร์ก็ต้องอย่างที่เราทราบรวยที่สุดในโลกในแง่ของ GDP ต่อหัวนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดู GDP ต่อหัวเนี่ยแน่นอนมันก็จะกระจุกอยู่ในส่วนของกลุ่มเศรษฐกิจอาวอาหรับที่เราเรียกสั้นๆว่า GCC นะครับก็จะมีซาอุดิอาระเบียคูเวตกาตาร์ UAE บาฮาเรนโอมานนะครับแล้วก็ถัดจาก GCC ไปก็จะเป็นอิสราเอลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแก่นแล้วก็เป็นตลาดหลักที่เรามักจะมองกันนะครับเพราะเป็นตลาดที่มีความมั่งคั่งมากนี่ก็เป็นส่วนของตลาดมีนานะครับทีนี้ในส่วนของตลาด UAE ที่ทางสกต.ดูไบดูแลอยู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ข้อมูลเบื้องต้นนิดหนึ่งก็คือตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกของไทยมาในมีนานะครับมีสัดส่วนประมาณ 30% ของการส่งออกทั้งหมดของเรามาภูมิภาคนี้เหตุผลก็เพราะว่า UAE เองเนี่ยเป็นตลาดที่ส่งออกต่อนะครับเป็น trading hub แล้วก็ใน UAE เนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆแบ่งออกเป็น7รัฐนะครับรัฐที่ใหญ่ที่สุดก็คืออาบูดาบีนะครับดูไบเนี่ยเป็นรัฐอันใหญ่อันดับ2แล้วก็มีอีก5รัฐทางตอนเหนือนะครับทั้งหมดมีประชากรประมาณ10ล้านคนซึ่ง10ล้านคนเนี่ยเป็นคนเอมิเรตีประมาณไม่ถึงล้านนะครับที่เหลือก็จะเป็น expat ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นเอเชียใต้ประมาณ4ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่รองลงมาจากเอเชียใต้ก็คือคนฟิลิปปินส์ประมาณ 5-6 แสนคนอันนี้ก็เป็นตลาดของเราถ้ามองอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของตลาดในตะวันออกกลางก็คือเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากในเรื่องของผู้บริโภคนะครับงั้นคำถามแรกๆเลยเวลาเราจะส่งมาตลาดนี้เนี่ยคือเราจะขายใครโดยเฉพาะในตลาดอย่าง UAE มีความหลากหลายมากๆนะครับแต่ถ้าเราส่งออกไปอย่างซาอุดิอาระเบียอิหร่านอิรักเนี่ยแน่นอนนั้นก็จะเป็นคนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนใหญ่ 80-90% นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประชากรนะครับทีนี้ผมอยากจะฉายภาพนิดนึงว่าทำไมดูไบถึงมีความสำคัญภูมิภาคนะครับอันแรกก็คือว่าดูไบเนี่ยเป็นโลจิสติกส์ฮับท่าเรือจะเบลอาลีเป็นท่าเรือหลักของ UAE อยู่ในดูไบเนี่ยเป็นท่าเรืออันดับที่11ของโลกนะครับมีสินค้าผ่าน14ล้านตู้ต่อปีนะครับแหลมฉบังเราประมาณ 7-8 ล้านแล้วก็เหตุผลก็คืออย่างที่ผมเรียนดูไบนี้เป็นประเทศเป็นเมืองที่ส่งออกต่อนะครับแล้วก็ UAE เนี่ยเป็น trading hubเพราะนั้นสินค้าที่เข้ามาในดูไบเนี่ย 70% ส่งออกไปประเทศที่3นะครับอันนี้ก็ทำให้ทางท่าเรือเขามันมีความคึกคักมากแล้วก็นอกจากท่าเรือแล้ว
อันหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยทราบกันก็คือว่านอกจากว่ามีเรือที่เป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่แล้วเนี่ยดูไบยังมีเรือที่เป็นเรือจะเรียกว่าเป็น traditional ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรือโบราณที่เป็นเราเรียกว่าเรือดาวเรือดาวเนี่ยดูเล็กๆต่อด้วยไม้เนี่ยลำหนึ่งบรรทุกได้สูงสุดเนี่ย450ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำหนึ่งเกือบ20ตู้คอนเทนเนอร์ปัจจุบันมีเรือดาวอยู่ที่ใน UAE เนี่ยโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ดูไบเนี่ยนะครับประมาณ 30,000 ลำ 30,000 ลำเนี่ยจะส่งสินค้าเข้า 80% เข้าอิหร่านอีก 20% ไปแอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เข้าจะเบลลีก็จะลากตู้มาแล้วก็มาถ่ายลงเรือดาวแล้วก็ไปอิหร่านซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอย่างที่ผมฉายภาพให้เห็นแล้วนะครับปัจจุบันอันนี้ก็เป็นประตูที่เข้าสู่อิหร่านประตูหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของการโลจิสติกในส่วนของทางอากาศท่าอากาศยานดูไบก็เป็นท่าอากาศยานที่มีความบิซี่ที่สุดนะครับในภูมิภาคก็คือเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคมีผู้โดยสารผ่านประมาณเกือบ90ล้านคนต่อปีก่อนโควิดนะครับแล้วก็นอกจากนั้น EK หรือสายการบิน Emirates เนี่ยก็จะเป็นลองฮอลแอร์ไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งสำคัญก็คือว่าเขามีลักษณะที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือเป็นของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสามารถที่จะสั่งให้เขาเข้าออกบินได้ในตอนที่เป็นช่วงโควิดหนักๆเนี่ย EK ไม่เคยหยุดบินเลยนะครับโดยเฉพาะ destination สำคัญอย่างกรุงเทพเนี่ย EK บินไม่เคยหยุดอาจจะลดลงนะครับจากเดิมก่อนโควิดประมาณ5เที่ยวต่อวันก็เหลือแค่1เที่ยวแล้วก็บางเพิ่มเป็น2เที่ยวแต่ว่าไม่เคยหยุดแม้ว่าไม่มีผู้โดยสารเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการส่งสินค้าแทนนะครับนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของดูไบทั้งในเรื่องของการขนส่งทางน้ำแล้วก็การขนส่งทางอากาศนอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางบกนะครับดูไบเองก็สามารถที่จะส่งทางเรือสั่งเรือเข้ามาที่จาเบลลีนะครับแล้วก็จากจาเบลลีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางบกไปโอมานแล้วก็ไม่น่าเชื่อส่งไปได้ถึงคูเวตนะครับหรือแม้กระทั่งอียิปต์นี่ก็เป็นลักษณะเด่นของดูไบซึ่งนอกจากในการเป็นโลจิสติกส์ฮับแล้วเนี่ยดูไบยังเป็นฐานของการเงินของโลกด้วยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าดูไบนี่เป็นท็อป4ของโลกนะครับรองจากลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูไบเนี่ยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของการค้าได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็อันนี้เป็นท่าอากาศยานใหม่นะครับจะใหญ่กว่าเดิมประมาณ2เท่าแล้วก็จะมี4รันเวย์จะเปิดรับถ้าเปิดเต็มที่เนี่ยจะสามารถรองรับผู้เดินทางได้160ล้านคนต่อปีนะครับก็จะเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่มีการระบาดของโควิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี19เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจขอโทษ1ปี20นะครับเศรษฐกิจก็ถดถอยลงแน่นอนนะครับแต่ว่าทางผู้นำของเขาคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศเลยว่าดูไบจะเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งฟื้นจากผลกระทบโควิดและสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งแรกก็คือว่าการหาวัคซีนนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนในดูไบเนี่ยทำได้รวดเร็วมากเขาก็ตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มความร่วมมือกับจีนแล้วเขาผลิตซิโนฟาร์มเองในประเทศนะครับแล้วก็ใช้ซิโนฟาร์มเป็นหลักในตอนแรกตอนหลังนี่ก็ไปสามารถที่จะไปจัดซื้อวัคซีนมาวัคซีนปัจจุบันที่ใช้มากที่สุดก็คือไฟเซอร์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยฉีดไปแล้ว 98% ของประชากร3เข็มแล้วนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็4เข็มกันทั้งหมดนะครับ
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการหาวัคซีนแล้วการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วอันที่สองก็คือในเรื่องของการตรวจนะครับจนกระทั่งถึงเดือนที่แล้วมีนาเนี่ยนะครับถึงเดือนมีนาเนี่ยเขาตรวจไป14ล้านครั้งก็คือมีคนทั้งหมดเนี่ย1ล้านคนเนี่ยตรวจ14ล้านครั้งก็คือ1คนตรวจ14ครั้งโดยเฉลี่ยนะครับการที่ตรวจอย่างครอบคลุมแล้วก็เขาบังคับตรวจด้วยเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะดึงคนที่ติดโควิดออกจากสังคมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หยุดการแพร่ระบาดอันที่3ก็คือการใส่เงินเข้ามาในระบบรวมทั้งในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐเข้ามาช่วยธุรกิจนะครับมันทำให้ธุรกิจของดูไบเนี่ยกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อันหนึ่งที่เราอย่างที่เราทราบกันก็คือเขาเพิ่งมีงาน World Expo จบไปเมื่อเดือนมีนานะครับงานทั้งหมด6เดือนเนี่ยมีผู้เข้าชมประมาณ20ล้าน21ล้านคนนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ความที่เขาประสงค์ที่จะให้คนเข้ามาโดยเฉพาะในเข้ามาในรัฐดูไบเพื่อจะมางาน World Expo เนี่ย1เขามีวัคซีนพร้อม2เขามีการตรวจที่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะปล่อยให้ผู้เดินทางสามารถที่จะเข้ามาได้ปัจจุบันการเดินทางเข้าดูไบเข้า UAE ไม่จำเป็นจะต้องมีผลตรวจ PCR แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ใช้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของดูไบเนี่ยกลับขึ้นมาเศรษฐกิจของ UAE เนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ทำเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเราก็ดูตัวเลขของตะวันออกกลางโดยรวมเนี่ยจะบวกประมาณ 4.8 ถึง 5% GCC ก็ 4% นะครับอันนี้ซาอุดิอาระเบียยัง forecast อยู่แค่ 4.8 แล้วก็ UAE 3นะครับอย่างที่คุณบัญชาได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่าปีนี้ซาอุดิอาระเบียก็จะร้อนแรงมากขึ้นมาเป็นถึง 9% เนี่ยนะครับเดี๋ยวคงได้ฟังจากท่านผอ.อภิชาติซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าขนาดของเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียเนี่ยอันดับ2ของภูมิภาคถ้าโตขึ้นมา 9% เนี่ยก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับในส่วนของ UAE เนี่ยก็จะบวกปีนี้อันนี้เนี่ยเป็น forecast ที่ทำก่อนที่ราคาน้ำมันจะขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ 3% แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยน่าจะใกล้ๆ 4% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในขณะที่หลายๆประเทศในโลกหลายๆภูมิภาคยังคงมีปัญหาในเรื่องของโควิดอยู่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่เนี่ยภูมิภาคตะวันออกกลางฟื้นแล้วนะครับพูดได้เต็มปากว่าฟื้นแล้วโดยเฉพาะอย่างใน UAE อย่างในดูไบเนี่ยต้องเรียนว่าราคาของอาหารสาริมทรัพย์ในขณะนี้ในดูไบสูงกว่าก่อนโควิดนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับขึ้นมา occupancy rate ของโรงแรมตอนนี้เกินกว่า 85% แล้วก็งานแฟร์ต่างๆก็กลับขึ้นมาปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะเข้ามาตลาดนี้นะครับดูการส่งออกของเรามาตะวันออกกลางนะครับการส่งออกของเราในไตรมาสแรกมกราถึงมีนาเนี่ยการส่งออกของเรารวมไปทั่วโลกเนี่ยบวก 26% การส่งออกของเรามาตะวันออกกลางบวกเท่าๆกันประมาณ 26% เช่นกันนะครับมา UAE เนี่ยบวก 31.77 นะครับแล้วก็มีสัดส่วนประมาณอย่างที่ผมเรียน 30% ของการส่งออกทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของตัวสินค้านะครับสินค้าสำคัญของเราที่ส่งมาก็จะเป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอันนี้ส่งมาทั้งภูมิภาคนะครับแล้วก็ข้าวเครื่องปรับอากาศไม้ผลิตภัณฑ์ยางจะเห็นว่าใน5รายการแรกเนี่ยถ้าเราดูในตารางนี้เนี่ยนะครับเรามีอยู่20รายการเนี่ยมีแค่รายการเดียวก็คือผลิตภัณฑ์ยางที่ลบนอกนั้นบวกหมดนะครับรวมทั้งข้าวซึ่งบวกถึง 300% นะครับพอพูดถึงข้าวนี่ต้องเรียนนิดนึงว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราในภูมิภาคเนี่ยคือตลาดอิรักแล้วก็เยเมนหลายๆท่านก็ถ้าเราฟังข่าวเนี่ยอิรักก็ยังลบกันอยู่
เยเมนแน่นอนสงครามกลางเมืองมาหลายปีแต่ว่าตลาด2ตลาดนี้กลายเป็นตลาดที่สำคัญมากๆสำหรับข้าวนะครับก็คือแม้กระทั่งเขามีความไม่สงบเนี่ยในเรื่องของการค้ามันก็ยังโกออนอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสัดส่วนของการส่งออกของเราเนี่ยมันจะไปพึ่งสินค้าตัวแรกประมาณ 30% ก็คือรถยนต์นะครับอันนี้เนี่ยทางสกต.เราที่อยู่ในภูมิภาคเราก็มีความพยายามที่จะ diversify เอาสินค้าอื่นๆเข้ามาทดแทนเพราะว่าการไปพึ่งสินค้าตัวเดียวถึงใกล้ๆกับ1ใน3เนี่ยมันก็มีความอันตรายนะครับต่อไปคงจะพูดในเรื่องของตัวสินค้ากันมากขึ้นในช่วงต่อไปนะครับนี่อยากให้เห็นนิดนึงในส่วนของการส่งออกมา UAE นะครับก็แน่นอนอันดับแรกก็ยังคงเป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับอันดับ2ก็เป็นเครื่องปรับอากาศซึ่งประเทศไทยเราโดดเด่นมากนะครับอันดับ3ก็คืออัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับทองแล้วก็ที่เป็นพลอยแล้วก็เพชรนะครับไม้ผลิตภัณฑ์ไม้อันนี้จะเป็น MDF แล้วก็ไม้อัดแล้วก็อันที่3เป็นเครื่องโทรสารโทรศัพท์นะครับจะเห็นว่า 3-4 รายการข้างบนเนี่ยมันเป็นสินค้าที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะครับเศรษฐกิจดีสินค้า 3-4 ตัวนี้มันถึงบวกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเจนมากว่าเศรษฐกิจมันได้กลับคืนมาแล้วนะครับแล้วก็ UAE อย่างที่ผมเรียนไตรมาสแรกบวก 31.77 นะครับนี่ในส่วนแผนงานกิจกรรมของเราที่6สำนักงานที่เราทำกันนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นแน่นอนในเรื่องของงานแฟร์โดยเฉพาะงานแฟร์ส่วนใหญ่ที่เป็นงานแฟร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะอยู่ที่ดูไบนะครับก็จะมีงานแฟร์อาหารในเรื่องของอาหารเนี่ยกัฟฟู้ดก็จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าอาหารในภูมิภาคต้องเรียนว่างานแฟร์ที่จัดในดูไบเนี่ยไม่ได้จัดให้เฉพาะบริษัทหรือว่าผู้ซื้อซึ่งอยู่ใน UAE แต่ว่าประมาณ 60% ของคนที่เข้างานแฟร์ใน UAE ในดูไบเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับมาจากตะวันออกกลางด้วยกันเองแล้วก็ในแอฟริกานะครับปีนี้เรามีงานสินค้าอาหารสินค้าอุปกรณ์เครื่องประดับอุปกรณ์รถยนต์นะครับงานอินเด็กซ์เนี่ยก็จะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ซึ่งเราเน้นเข้าโปรเจกต์กำลังจะมีวันที่24เดือนเนี้ยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการไทยมา15บริษัทนะครับงานที่จะอยู่ในช่วงปลายปีและน่าสนใจก็คืองาน Beauty World อันนี้ก็เป็นงานคอสเมติกนะครับผมจริงๆพูดได้เลยว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งต้องการจะส่งออกเครื่องสำอางมาภูมิภาคนี้เนี่ยต้องเข้างาน World Beauty World Middle East นะครับซึ่งกรมเป็นผู้พามานะครับแล้วก็ออโตมาคแมคานิก้าอันนี้ก็จะเป็นงานส่วนประกอบรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายปีเช่นเดียวกันงาน Big Five เป็นงาน Construction Material นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นงานออร์แกนิกและก็ Natural Product อันนี้เป็นงานใหม่แล้วเป็นงานที่เน้นในเรื่องของออร์แกนิกนะครับเป็นงานนี้กลมไม่ได้เข้าแต่ว่าเรามี SME Proactive Support นะครับแล้วก็ที่เพิ่งจัดไปเสร็จอีกอันก็เป็นงาน Top Thai Brand ซึ่งเป็น Top Thai Brand ครั้งแรกที่จัดในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานแฟร์นอกจากนั้นที่ผ่านมา2ปีการเดินทางมันลำบากเราก็ทั้งกลมก็มีออนไลน์ Business Matching นะครับอันนี้ก็เป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจทางออนไลน์อันนี้ก็จะทำต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ฮาลาลการทำประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตเราเรียกว่า In-store Promotion นะครับการประชาสัมพันธ์ไทยเซเล็กก็คือร้านอาหารไทยซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่เสิร์ฟอาหารไทยออเทนติกจริงๆนะครับแล้วก็โครงการความสัมพันธ์ระดับสูงก็เป็นการเดินทางของผู้บริหารของกระทรวง
นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนบุกตลาดของเรานะครับในปีนี้ครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงเร็วๆงาน Gulf Food ที่เราผ่านมานะครับอันนี้คือบรรยากาศในงานก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอันนี้คูหาเราเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาชมในลักษณะนี้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เปิดจนถึงชั่วโมงสุดท้ายที่ปิดก็คือ5วันเนี่ยแน่นอย่างนี้ทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นงานกัฟฟู้ดมีปีนี้มีผู้ประกอบการไทยมาออกงานประมาณ60บริษัทนะครับปกติก็จะมีเกิน100ก็เข้าใจว่าปีหน้างานเดือนกุมภาก็น่าที่จะกลับไปที่ตัวเลขเดิมประมาณ120บริษัทนะครับนะครับอันนี้กัฟฟู้ดแล้วก็ในส่วนของ In-store Promotion ที่ผมเรียนไปสำนักงานเรา6สำนักงานในภูมิภาคเราก็ร่วมกับทางซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นเรื่องของการโปรโมทถึง End User ถึง Consumer เลยนะครับอันนี้เรียกว่า In-store Promotion อันนี้เป็นภาพที่บาฮาเรนอันนี้เป็นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับที่เราจัดร่วมกับทางซูเปอร์มาร์เก็ตครับสินค้าก็หลากหลายตั้งแต่ผลไม้สดยันกระป๋องแล้วก็ทุกอย่างนะครับมะม่วงเราที่เข้ามาในตลาดนี้นะครับแล้วก็งานท็อปไทยแบรนด์ที่ผมเรียนไปก็เป็นงานครั้งแรกที่เราจัดในภูมิภาคมีผู้ประกอบการมาทั้งหมด50ร้านนะครับนี่ก็เป็นโชว์เฉพาะของไทยนะครับแล้วก็งานไทยเซเล็กปีนี้พิเศษนิดหนึ่งเราไปโปรโมทไทยเซเล็กทั้งหมด46ร้านที่เรามีอยู่ในภูมิภาคเรานะครับในไทยพาวิเลียนที่ World Expoก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีการเอาร้านไทยเซเล็กมาปรุงแล้วก็ทำให้จุดประสงค์ในการที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการไทยเซเล็กก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการนำเข้าอินกริเดียนที่เป็นแท้ๆจากประเทศไทยทั้งตัวที่เป็นส่วนประกอบเครื่องปรุงอาหารแล้วก็เครื่องตกแต่งต่างๆที่ใช้บนโต๊ะอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของไทมาร์ทอันนี้ก็ผมขอเรียนสั้นๆว่าเป็นโครงการของผู้ประกอบการไทยเรานะครับที่มาร่วมอันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนไทมาร์ทที่มานามากรุงมานามาบาฮาเรนนะครับเพื่อให้เป็นเอาท์เล็ตของผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มาประกอบธุรกิจอันนี้เปิดเป็นร้านของเราเองเพอร์มาเนนต์เลยนะครับคือมาขายสินค้าเลยเองเลยครับแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ 100% อันนี้ที่ไทยมาร์ทถ้าเปิดเต็มรูปแบบก็จะมีร้านประมาณ120ร้านตอนนี้มีเปิดแล้ว60ร้านนะครับแล้วก็ด้วยคอนเซปต์เดียวกันก็มาเปิดที่ดูไบเรียกว่าไทยซูปอันนี้ก็เปิดไปแล้วถ้าเปิดได้เต็มที่ก็จะรองรับได้ประมาณ80ร้านตอนนี้ก็มีอยู่แล้วประมาณ45ร้านนะครับก็จะมีร้านอาหารด้วยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะมาในตลาดนี้คือมาสามารถที่จะมาเปิดบริษัทของตัวเองได้มีหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายทั้งปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับครับน่าสนใจทีเดียวนะครับที่คุณปนัดเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวข้อมูลที่อยู่ในส่วนของทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับข้อมูลแต่ละอย่างของท่านเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนที่อยากจะทำการค้าการส่งออกเข้าไปตอนนี้อย่างแรกมั่นใจแล้วว่าเศรษฐกิจในกลุ่มของภูมิภาคเนี่ยฟื้นดูจากหลายๆอย่างเนี่ยนะครับรวมไปถึงขนาดของตลาดรวมไปถึงประเภทสินค้าแล้วก็โอกาสในการจะทำตลาดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านไหนมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับในแต่ละตลาดภูมิภาคสำคัญเดี๋ยวทยอยส่งกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกมาแล้วก็เรียนถามกันนะครับผมเรียนถามคุณปนัดนิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้สภาพเศรษฐกิจสัญญาณต่างๆกิจกรรมที่ทางเรากำลังจะทำเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่บังเอิญว่าในปีนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ตอนนี้เงินเฟ้อสูงมากๆเลยผมไม่แน่ใจว่า2ประเด็นนี้ทางเราเนี่ยได้ประเมินผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับผู้ส่งออกหรือตลาดส่งออกของไทยที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับขอบคุณมากครับ
ในส่วนก่อนอันแรกในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับต้องเรียนว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเพราะนั้นเป็นผู้ที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบก็จะมีในเรื่องของแน่นอนเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอาหารซึ่งในเรื่องของอาหารเนี่ยที่โดนหนักๆตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้าวสาลีที่เราทราบกันนะครับน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดอกทานตะวันยูเครนกับรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีใหญ่เพราะฉะนั้นข้าวสาลีเนี่ยเป็นอาหารสำคัญของตะวันออกกลางนั้นราคาขึ้นแน่นอนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำให้เงินเฟ้ออย่างที่คุณบัญชาบอกนะครับแต่ว่าเรามองดูแล้วเนี่ย ประเทศที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยใน GCC เองเขายังพอคุมได้นะครับก็ไม่มากเท่าไหร่ทางธนาคารกลางของ UAE เพิ่งประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไป 0.5% นะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวเดียวกับทางที่เฟดประกาศขึ้นนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อปีนี้ของใน GCC เองเนี่ยก็น่าจะในส่วนของ UAE เองผมว่าไม่น่าเกิน 4-5% นะครับแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่ผมเรียนอย่างตุรกีนี่อาจจะกระทบมากหน่อยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ตลาดครับแล้วแต่ตลาดทีนี้มันก็ต้องดูลงไปถึงมองไปว่าในตัวสินค้าที่เขานำเข้าเนี่ยตัวไหนที่เงินเฟ้อจะกระทบและก็จะทบมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของอาหารเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องนำเข้า UAE เองเนี่ยนำเข้าอาหารที่ต้องเข้ามาบริโภคประมาณ 70-80% นะครับแล้วแต่ที่เป็นของสดหรือว่าที่เป็นแปรรูปยังไงก็จะต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยต้องเรียนว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสในส่วนของถ้าเกิดว่าข้าวสาลีที่มันขึ้นแพงไปเนี่ยโอกาสในคนที่จะมาบริโภคข้าวก็เพิ่มขึ้นอันนี้ในส่วนของน้ำมันดอกทานตะวันที่เขานำเข้าไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะสนใจในส่วนของน้ำมันลำข้าวของเรามากขึ้นอันนี้มันอยู่ที่มุมมองนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสด้วยในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีอัตราความเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอืมครับโอ้ก็แสดงว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยมันกลับมีโอกาสแล้วก็มีมุมมองถ้าเราปรับตัวนิดนึงเพื่อจะไปใช้โอกาสตรงนั้นท่ามกลางปัจจัยเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อน่าสนใจทีเดียวครับครับนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านของท่านกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณปนุสบุญยโหตระนะครับขอบพระคุณมากครับแต่ว่าท่านยังอยู่กับเราอยู่นะครับนะครับครับขอบคุณครับทีนี้นั่นแหละครับคืออีกจุดหนึ่งที่ทำให้หลายท่านพอมองเห็นแล้วนะครับว่าในภูมิภาคมีนานะครับที่เราได้ฟังกันไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งตลาดคุณค่าแล้วก็โอกาสที่กำลังซ่อนอยู่ตรงนี้สัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือการฟื้นตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคมีนาอันนี้น่าสนใจนะครับทีนี้พอจากตรงนี้เนี่ยเราเจาะลงไปอีกส่วนหนึ่งของการเป็นตลาดมีนาก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียนี่เป็นประเทศที่ตอนนี้โอกาสการค้าการลงทุนภาคบริการเปิดแล้วสำหรับเราทั้งสองประเทศนะครับดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็จะต้องติดตามกันติดเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเยอะแยะมากมายในซาอุดิอาระเบียเช่นกันนะครับโดยคุณอภิชาติประเสริฐสุดกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศเมืองเจด้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นผู้พูดคุยกับเรานะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็สนใจว่าซาอุดิอาระเบียณขณะนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตทางการค้าเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสจะอยู่ที่ไหนอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นรายการเมื่อสักครู่ว่าแค่ GDP ไตรมาสที่1ของซาอุดิอาระเบียย้ำว่าไตรมาสที่1นะฮะเขาคาดการณ์ว่าจะโต 9.6% เดี๋ยวเราจะได้ฟังกับท่านครับเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใช่หรือไม่ใช่และถ้าใช่แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การค้าภาคบริการรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนและที่สำคัญก็คือว่าบทบาทของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานที่อยู่ในที่นั่นกับซาอุดิอาระเบียจะเป็นอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญคุณอภิชาติประเสริฐสุดเลยครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
ครับสวัสดีครับครับคุณอภิชาติครับได้ยินเสียงทางผมไหมครับขอรบกวนเปิดไมค์นิดนึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินชัดเจนแล้วนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณประชาครับท่านผู้ฟังครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยทิศทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างแรงนะครับตามที่ท่านเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดว่าเศรษฐกิจจะร้อนแรงขนาดนี้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ท่านออกประนดเกิดไว้เมื่อสักครู่ว่าตอนต้นปีเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะร้อนแรงขนาดนี้แต่ด้วยอานิสงส์จากเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตนะครับแต่ความน่าสนใจระหว่างซาอุดิอาระเบียกับไทยเองเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะฮะอย่างที่เรารับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไทยกับซาอุดิอาระเบียมาตลอดนี้ผมจะขอเกริ่นนิดนึงนะครับในส่วนของความเป็นมาเป็นไปก่อนที่จะพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันคือไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก่อนที่เราจะรับรู้ข่าวสารเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าที่ความสัมพันธ์ทางการทูตที่กลับมาดีในระดับปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ค้าขายกับซาอุดิอาระเบียมาตลอดนะครับมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับตามปัจจัยต่างๆนะครับแต่แน่นอนละว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อความสัมพันธ์มันไม่ปกตินะครับการไปมาหาสู่การทำความรู้จักอะไรต่างๆการตกลงตัดสินใจเพื่อจะซื้อขายกันเนี่ยก็จะมีความยากลำบากนะครับตัวเลขการทางการค้าก็มีมาโดยลำดับนะครับผมเล่าอย่างนี้ทีนี้ผมตัดมาที่ภาพก่อนที่เหตุการณ์ที่เรารับรู้เรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนซาอุดิอาระเบียในฐานะแขกของมงกุฎราชกุมารนะครับเมื่อสิ้นปี2564เนี่ยอันนี้ผมให้โชว์ให้ดูกลุ่มสินค้าที่ของไทยที่เข้ามาในซาอุดิอาระเบียนะครับเรียงตามลำดับซึ่งโครงสร้างของประเภทสินค้าเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับโครงสร้างโดยรวมของสินค้าที่เข้ามาที่กลุ่มมีหน้านะครับตามที่ท่านผอ.ปนดได้กล่าวไว้แล้วนะครับรถยนต์มาอันดับหนึ่งนะครับไม้อัดไม้ MDF นะครับข้าวก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีปริมาณผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าที่บริโภคข้าวขาวของไทยหรือข้าวหอมเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับอาหารทะเลกระป๋องยังครองใจผู้บริโภคซาอุดิอาระเบียตลอดมานะครับสำหรับอาหารทะเลกระป๋องของไทยโดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋องนะครับทีนี้แต่ที่อยากจะให้เห็นก็คือว่ามันมีสินค้าทั้งสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าประกอบสำหรับการประกอบธุรกิจรวมถึงสินค้าอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมันก็จะสอดคล้องกับกระแสหรือว่าทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียผมตัดไปที่ภาพตรงนี้เลยนะครับในวันที่เรารับรู้ข่าวเกี่ยวกับการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งต้องเรียนว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากสำหรับคนซาอุดิอาระเบียที่ได้รับรู้ข่าวสารตรงนี้นะครับอันนี้ภาพนี้เราเห็นกันมาเมื่อตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างนะครับมีการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับการเยือนของท่านนายกอย่างสำคัญนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดนะครับในทางบวกในทิศทางทางบวกระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียหลังจากท่านนายกกลับไปเนี่ย1เดือนหลังจากนั้นนะครับวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็เปิดไฟลท์ปฐมฤกษ์เที่ยวบินตรงนะครับเจด้าริยาดกรุงเทพแล้วก็เปิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความสำคัญของการที่มีdirect flight ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับไทยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าการตัดสินใจที่จะทำการค้าระหว่างกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดข้อติดขัดอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้จักไม่ได้เจอกันต่อหน้าในการเจรจาทางการค้านะครับเพราะนั้นการเปิดไฟล์บินเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็จะมีผลส่งเสริมในเรื่องของการค้าอย่างมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของคาร์โก้สินค้าที่จะมากับเที่ยวบินเหล่านี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเปิดไฟล์บินแล้วเนี่ยก็จะตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าการให้เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราในช่วงที่มีความสัมพันธ์การทูตไม่ปกติเนี่ยคนซาอุดิอาระเบียก็จะไม่กล้าเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลของเขาเนี่ยเคยประกาศห้ามไม่ให้คนซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าประเทศไทยนะครับแต่พอความสัมพันธ์กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยเขาก็ปลดล็อกในเรื่องนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นที่ปัจจุบันเป็นช่วงหยุดหลังจากรอมฎอนแล้วก็เทศกาลอิดเนี่ยทางสถานทูตสถานกงสุลไทยที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยออกวีซ่าให้กับคนซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดินทางเข้าเมืองไทยเยอะมากมากกว่าปีก่อนหน้านี้เยอะมากนะครับเป็นสัญญาณชัดเจนว่าหนึ่งคือเขาชอบที่จะมาเมืองไทยและต้องการที่จะมาเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่13มีนาคมนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงนะครับทางหน่วยงานองค์การอาหารและยาของซาอุดิอาระเบียนะครับหรือเรียกว่า SFDA เนี่ยได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากประเทศไทยนะครับก็คือเป็ดไก่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ย10กว่าปีเนี่ยที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยห้ามไม่ให้ไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกเหล่านี้นะครับทำให้เราเสียโอกาสในการขายไก่มายังตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเวลานานนะครับแล้วก็มีความพยายามของทางฝ่ายรัฐของไทยแล้วก็ภาคเอกชนของไทยอย่างมากนะครับในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับเราพยายามเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาดำเนินการตรวจสอบตรวจประเมินโรงงานของเราอะไรต่างๆจนกระทั่งเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวดีก็คือว่าทาง SFDA ของเขาเนี่ยก็ปลดล็อกในเรื่องสินค้าไก่จากประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในเรื่องของรายละเอียดของสินค้าไก่นะครับซึ่งเวลาที่เขาปลดล็อกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่เรานั่งคุยกับเขาในการเจรจาเนี่ยพอเขาบอกปุ๊บเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยในการดำเนินงานของเขาเนี่ยเขารวดเร็วมากนะครับคุณประชาคือในเว็บไซต์ของหน่วยงานเขาเนี่ยจากเดิมที่ขึ้นสัญลักษณ์ว่าห้ามหรือว่าแบนเนี่ยพอเขาเจรจากับเราเสร็จเขาประกาศเสร็จเนี่ยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยสถานะแบนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอนุญาตหรือว่าเพอร์มิททันทีเลยนะครับเพราะนั้นการกลับมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีเนี่ยมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากและจะเป็นโอกาสอย่างมากนะครับอันนี้ผมเติมให้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรงก็คือว่าหลังจากนั้นวันที่28มีนาคมเนี่ยทางกระทรวงแรงงานของไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มาที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อลงนามในความตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งอันนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นความต้องการหลักของฝ่ายซาอุดิอาระเบียในการที่จะแสวงหาแรงงานจากต่างประเทศนะครับ
เพื่อเข้ามาเติมเต็มในการทำงานในภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆของซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกลับไปจุดที่ว่าปัจจุบันซาอุดิอาระเบียกำลังเติบโตในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากนะครับความต้องการแรงงานมีสูงมากเพราะนั้นเขาก็มองหาแรงงานจากประเทศต่างๆในลักษณะต่างๆประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เขาเห็นว่ามีแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขานะครับนี่ผมขอฉายภาพของซาอุดิอาระเบียชัดๆในจุดที่เรียกว่าวิชั่น2030นะครับซึ่งหลายท่านที่ติดตามข่าวซาอุดิเนี่ยก็อาจจะได้ยินคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวิชั่น2030ก็คือเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศของซาอุดินะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแกนหลักสำหรับทุกภาคส่วนแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่เรื่องเศรษฐกิจวิชั่น2030เนี่ยครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งนอกเหนือจากเศรษฐกิจแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าซาอุดิอาระเบียกำลังพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อจำกัดหลายอย่างในเชิงสังคมเนี่ยทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นเขาก็มองว่าการจะปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อความเป็นทันเพื่อความทันสมัยเนี่ยก็จำเป็นต้องปรับในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางสังคมของสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าสุภาพสตรีจำนวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือว่านำเข้ามามีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจไม่เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีเหล่านั้นได้ทำงานเนี่ยเศรษฐกิจจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับผมอัตราการว่างงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของสุภาพสตรีเพราะนั้นซาอุดิอาระเบียก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องนี้ผมกลับมาฉายภาพตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าตัวเลขที่จะให้เห็นก็คือว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีประชากรประมาณ35ล้านคนนะครับประมาณ1ใน3เป็นคนซึ่งอยู่อาศัยถาวรแต่ว่าไม่ใช่คนสัญชาติซาอุดินะครับซึ่งอันนี้ผมจะเสริมจากที่ท่านผอ.ประนดได้เกริ่นมาสักครู่ว่าในภูมิภาคเมียนมาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งในเรื่องของเชื้อชาติชนชาตินะครับทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็เป็นเมืองเปิดเมืองหนึ่งเป็นเวลานานที่มีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ถึงเป็นอาหรับด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่คนซาอุดิเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็เติบโตใช้ชีวิตอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1ใน3ก็จะมีทั้งคนเยเมนนะครับมีทั้งคนซีเรียเลบานอนนะครับหรือแม้แต่อียิปต์ที่เข้ามาใช้ชีวิตมาประกอบธุรกิจนะครับส่วนเรื่องของรายได้ผมรายได้ต่อหัวของซาอุดิอาระเบียเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมากกว่าคนไทยประมาณ3เท่าเศษนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการบริโภคเขาเป็นตลาดที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเขาเป็นตลาดที่สังคมภายในประเทศกำลังตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคแบบสมัยนิยมแบบตะวันตกแบบนานาชาติเพราะนั้นเหล่านี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองและน่าสนใจนะครับรวมไปถึงการที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมโครงสร้างการสื่อสารการคมนาคมระหว่างเรากับเขากลับมาเป็นปกตินะครับการเดินทางไปมหาสมุทรเป็นไปได้โดยปกติเพราะนั้นเหล่านี้ถือเป็นโอกาสหลายท่านอาจจะเรียกว่าเป็นตลาดใหม่ก็ได้นะครับแต่สำหรับหลายท่านที่ส่งสินค้ามาขายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนของการทำการค้าในวิชั่น2030เขาก็กำหนดเป้าหมายอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมจะขอไปเร็วๆนะครับตัวที่น่าสนใจอย่างที่เรียนว่า
เขาต้องการลดการไม่ในแง่ในแง่ของสัดส่วนเนี่ยเขาต้องการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากน้ำมันในที่นี้ไม่ได้ความมั่นน้ำมันจะสำคัญน้อยลงน้ำมันยังคงสำคัญมากสำหรับซาอุดิเพียงแต่ว่าเขาต้องการเพิ่มโครงสร้างหรือว่าเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะนั้นภายใต้นโยบายนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเพิ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพราะซาอุดิอาระเบียนอกจากน้ำมันแล้วเขาก็ยังมีสินแร่อีกจำนวนมากนะครับรวมไปถึงการเพิ่มการลงทุนหรือว่า GDP จากภาคเอกชนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมของรัฐบาลนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศมากขึ้นเพราะนั้นก็จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาสุขภาพนะครับที่อยู่อาศัยเขาต้องการลดการอัตราการว่างงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการว่างงานในกลุ่มของแรงงานสตรีนะครับเพราะนั้นก็จะเพิ่มบทบาทของสตรีในการทำงานปัจจุบันเนี่ยข่าวสารเรื่องสตรีในการออกมาทำงานข่าวสารเรื่องสตรีที่มีโอกาสในการขึ้นสู่ตำแหน่งงานระดับสูงในสังคมการทำงานของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางภายใต้วิชั่น2030เนี่ยผมจะไปเร็วๆนะครับคุณบัญชาครับจะให้เห็นว่าจะมีโครงการอย่างที่พูดว่าก็คือว่าโครงการพัฒนาเมืองนะครับโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริการสุขภาพการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของพลังงานถึงแม้ว่าจะขายพลังงานจากฟอสซิลก็คือน้ำมันแต่ซาอุดิอาระเบียก็มองแล้วว่าจำเป็นต้องสร้างพลังงานรูปแบบอื่นด้วยนะครับในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาเมืองก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าเขาต้องการกระจายความเจริญไปในทุกภูมิภาคของประเทศเมืองสำคัญในซาอุดิอาระเบียปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากเมืองหลวงกรุงริยาดทางด้านฝั่งอ่าวเปอร์เซียก็จะมีเมืองท่าใหญ่ก็คือทางฝั่งเรดซีทะเลแดงก็คือเมืองเจด้าแล้วก็มีเมืองท่าในอ่าวเปอร์เซียทางด้านเหนือก็คือเมืองดัมมัมแต่นอกจากนั้นแล้วจริงแล้วซาอุดิอาระเบียมีเมืองอื่นๆอีกนั้นเขาก็พยายามที่จะกระจายการพัฒนาเมืองไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับโดยหนึ่งในโปรเจกต์ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ที่คนให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจมากก็คือว่าการสร้างเมืองใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจอร์แดนนะครับแล้วก็ติดกับทะเลฝั่งอียิปต์ซึ่งในอนาคตก็จะมีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างซาอุดีกับอียิปต์นะครับเมืองใหม่นี้เรียกว่านีโอมหรือว่านีโอมซิตี้นะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับมีการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียก็มองว่าตัวเองก็มีทรัพยากรในเชิงของการท่องเที่ยวพอสมควรที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับโปรเจกต์สำคัญก็อย่างเช่นเมืองแหล่งท่องเที่ยวในแถบทะเลแดงนะครับไล่ตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาจนถึงเมืองเจด้าที่เป็นเมืองท่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็โครงการพัฒนาด้านสุขภาพก็ด้วยความที่เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับมีรายได้มากขึ้นทางรัฐบาลก็ลงทุนอย่างมากในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ที่อยู่อาศัยเมืองเก่าที่สุดโทรมหลายเมืองรัฐบาลก็เข้าไปรื้อแล้วก็จัดสรรวางผังเมืองใหม่นะครับสร้างอาคารใหม่เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องสุขภาพก็ผมเรียนว่าเขาก็ลงทุนอย่างมากนะครับอย่างกรณีของช่วงของโควิดเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งสามารถจัดการแล้วก็จัดหาวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับสถานการณ์โควิดปัจจุบันในซาอุดิเนี่ยหนึ่งก็คือว่าจะไม่มีการรายงานตัวเลขเป็นรายวันให้กับสาธารณชนได้ทราบเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยน้อยมากเ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวเลขรายงานอยู่ที่159รายนะครับประชากรส่วนใหญ่ตอนนี้ได้รับวัคซีนเข็ม3แล้วนะครับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์โครงการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมเขาก็อันนี้จะควบคู่ไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเขาก็จะมีทั้งเมืองเก่านะครับถ้าใครเห็นเมืองเก่าของจอร์แดนนะครับเมืองเพตราซาอุดิอาระเบียก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามจะสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของโครงสร้างทางด้านวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับเรื่องของพลังงานก็จะมีการจัดการในเรื่องของการพลังงานสะอาดต่างๆนะครับแน่นอนว่าพื้นที่แถบนี้เนี่ยแสงแดดมหาศาลนะครับพลังงานโซล่าเป็นโปรเจกต์หลักๆสำหรับประเทศนี้อันนี้ผมให้ดูภาพคร่าวๆนะครับเรื่องของ Neom City ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่หลายคนรวมถึงคนต่างๆในทั่วโลกเนี่ยพยายามจับตามองอยู่ Neom Cityถูกกำหนดพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทางด้านบนสุดของทะเลแดงด้านหนึ่งเนี่ยติดกับจอร์แดนอีกด้านหนึ่งเนี่ยติดกับทะเลฝั่งอียิปต์นะครับนิโอมซิตี้เป็นลักษณะของเมืองที่เรียกว่าเมืองแห่งอนาคตนะครับ มันมีความท้าทายคือว่าเขากำหนดที่จะสร้างเมืองเป็นเส้นตรงความยาว170กิโลเมตรจากชายทะเลอย่างที่ว่านะครับตรงลึกเข้าไปในใจกลางประเทศนะครับซึ่งเป็นโซนของภูเขาแล้วก็ทะเลทรายนะครับเป็นเมืองซึ่งด้านบนจะไม่มีถนนและการคมนาคมทั้งหมดจะอยู่อันเดอร์กราวด์ใต้ดินแล้วก็เป็นเส้นตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วในเมืองนั้นก็จะประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับเพราะนั้นโปรเจกต์นี้ทุกคนหลายๆคนทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากนักนะครับจุดเริ่มต้นในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการนำอุตสาหกรรมทางด้าน AIแล้วก็ซอฟต์แวร์อินดัสทรีต่างๆเนี่ยลงเข้าไปในพื้นที่นะครับ วิชั่น2030มีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งผมจะไม่พูดมากนักนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ว่าโปรเจกต์วิชั่น2030เนี่ยจะเป็นแกนหลักสำหรับทุกหน่วยงานของซาอุดีในการที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนานะครับผมอยากให้กลับมาโฟกัสตรงที่ว่าความน่าสนใจของสังคมซาอุดีในปัจจุบันนะครับที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปี2018ซาอุดีประกาศให้สุภาพสตรีสามารถขับรถได้โดยลำพังซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับคนซาอุดีถึงแม้ว่าคนทั่วโลกโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนซาอุดีเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่มากนะครับคนซาอุดียังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายการเป็นอยู่ดั้งเดิมส่วนหนึ่งยังเป็นอยู่แต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่ก็เกิดขึ้น ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับซาอุดีพยายามจะวางตัวเองให้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์สมัยทัดเทียมนานาประเทศนะครับสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการดึงอีเวนต์สำคัญต่างๆของโลกเข้ามาในอยู่ในกิจกรรมนะครับเราได้เห็นฟอร์มูล่า1เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านจะเข้ามาทำการค้ากับผู้ประกอบการซาอุดิเขาเองเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมพื้นฐานอะไรบางอย่างอยู่นะครับการกินอยู่อะไรต่างๆก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่การแต่งกายก็ยังมีอยู่นะครับถ้าท่านเข้ามาท่านจะไม่ได้เจอแต่กาแฟในแบบอิตาเลียนเอสเปรสโซท่านจะเจอเตอร์กิชคอฟฟี่ท่านจะเจอซาอุดิคอฟฟี่นะครับท่านจะเจอข้าวหมกประเภทต่าง
นะครับถ้าท่านเข้ามาคลุกคลีกับวัฒนธรรมของซาอุดิในขณะเดียวกันคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ก็จะปรับเปลี่ยนไปนั่งคาเฟ่มากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมร้านกาแฟบูมไม่ต่างอะไรจากในประเทศไทยนะครับที่เฉพาะในเขตเจ็ดด้านเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีกิจการร้านกาแฟลงทะเบียนอยู่ 6-70,000 ร้านนะครับเฉพาะในเขตเจ็ดเมืองเขตเจ็ดได้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากแล้วเหล่านี้จะเป็นโอกาสเพราะทำเราจะทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนนะครับเขากำลังต้องการสิ่งต่างๆเพื่อมาเติมเต็มในภายใต้วิสัยทัศน์ที่เขาต้องการจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เขากำลังลงทุนอยู่สิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเรื่องของการจัดการเรื่องของแรงงานต่างๆเนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้นเหล่านี้จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างที่ท่านผอ.ประนดว่าเราพยายามในหลายๆส่วนที่จะดึงความสนใจของซาอุดิอาระเบียจากเดิมที่เขาไม่ค่อยได้สนใจที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากนักเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดเราพยายามที่จะชักจูงให้เขากลับเข้ามาสนใจตลาดสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นรวมไปถึงการประกอบการต่างๆเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านผู้ประกอบการแล้วอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เป็นโอกาสเขาเริ่มสนใจเราแล้วเขารักเขาชอบสินค้าไทยเขายอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เข้ามาสนใจเรียนรู้ใช้เวลากับตลาดซาอุดิทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกๆด้านอยู่แล้วครับผมเรียนไว้เท่านี้ก่อนครับคุณประชาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณอภิชาตินะครับอยู่ที่เมืองเจดดาซาอุดิอาระเบียนะครับจากข้อมูลของคุณอภิชาติเนี่ยคือมันทำให้เห็นความสำคัญของตลาดซาอุดิอาระเบียแบบในมิติใหม่จริงๆนะครับถ้าผมจะสรุปอย่างคร่าวๆอย่างที่คุณอภิชาติพูดถึงก็คือว่าแนวคิดวิสัยทัศน์2030ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเมื่อสักครู่ถ้าจับประเด็นก็เป็นเรื่องความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อเศรษฐกิจเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น Womenomics นะฮะสำหรับซาอุดิอาระเบียในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเรื่องของ Society กับ Lifestyle ที่จะเปลี่ยนถูกไหมครับก็คือการใช้ชีวิตกับสังคมของซาอุดิอาระเบียที่จะเปลี่ยนซึ่งตรงนี้คุณอภิชาติครับถ้าถามจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการจากประเทศไทยเนี่ยมันมีส่วนหรือมีโอกาสที่จะไปจับตลาดเช่นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หรือผู้หญิงที่จะมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเป็นอนาคตระหว่างสินค้าและบริการไทยในซาอุดิอาระเบียมากน้อยแค่ไหนครับครับผมขอบคุณครับผมเรียกอย่างนี้ครับว่าเอาเฉพาะผู้หญิงก่อนนะครับวิถีชีวิตเนี่ยหนึ่งคือผู้หญิงได้ออกมาทำงานนะครับเพราะนั้นก็จะมีการแต่งตัวมีการใช้เครื่องสำอางผมเรียกว่าผู้หญิงซาอุดิอาระเบียใช้เครื่องสำอางเยอะมากนะครับเยอะมากผมว่าอาจจะเยอะกับผู้หญิงไทยเฉลี่ยต่อคนด้วยซ้ำนะครับแล้วเห็นในภาพเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเขาจะปกปิดใบหน้าเนี่ยแต่ภายใต้ผ้าที่ปกปิดใบหน้าไว้เนี่ยใช้เครื่องสำอางเยอะมากนะครับเรื่องของอันที่พูดนี่ไม่ได้หมายความไปผมไปดูอะไรมานะครับแต่ว่าก็จากที่สัมผัสต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าภายใต้ชุดคลุมยาวสีดำที่เราเห็นในที่สาธารณะของสปาสตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่เป็นสองชุดอยู่ในคนคนเดียวกันก็คือว่าถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยสปาสตรีปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยปลดชุดสีดำนั้นออกเนี่ยที่เราเรียกว่าชุดอาบายาเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงชาติอื่นเขาก็จะแต่งหน้าไม่เหมือนอะไรไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงชาติอื่นนะครับอันนี้เรื่องของสินค้าที่ใช้กับติดตัวบุคคลก่อนส่วนเรื่องของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันผมเรียนนี้ครับว่าเขารับรู้ข่าวสารเขาสนใจเรื่องของวัฒนธรรมสากลมากขึ้นนะครับอะไรที่เป็นความทันสมัยบวกกับเป็นความสนุกสนานความบันเทิงใหม่ๆเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับ
รัฐบาลเองเขาเองก็พยายามจัดกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น อย่างช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยที่ริยาดกรุงริยาดเนี่ยก็จัดริยาดซีซั่นริยาดซีซั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีนะครับ2เดือนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนำคอนเสิร์ตจากต่างประเทศเข้ามานะครับอะไรต่างๆเราเนี่ยเพื่อกระตุ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งพยายามจูงใจให้คนได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วก็เป็นการเสริมบทบาทในลักษณะของการใช้วิถีชีวิตสมัยใหม่นะครับส่วนเจด้าเองเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ก็จะมีเจด้าซีซั่นเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายริยาซีซั่นก็คือว่าก็จะมีกิจกรรมความบันเทิงแบบตะวันตกเพราะนั้นที่สำคัญที่ผมจะสรุปก็คือว่าคนรุ่นหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยในอนาคตเนี่ยทิศทางการบริโภคการแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยจะแทบไม่ต่างอะไรจากคนชาติอื่นนะครับเพราะนั้นสินค้าซึ่งประเทศไทยเองเราก็มีความเก่งกาจอยู่แล้วนะครับเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอาจจะพูดถึงมากก็คือว่าเป็นอาหารที่เป็นลักษณะอาหารสมัยใหม่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางอันนี้มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของรสนิยมนะครับเรื่องของแต่งบ้านผมเรียนว่าจากโปรเจกต์เรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จำนวนมากเพราะนั้นข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ในบ้านในสำนักงานต่างๆเนี่ยมีความต้องการมากแล้วก็เป็นรูปแบบที่ผมสัมผัสได้คือว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับราคาเนี่ยเป็นเรื่องรองสำหรับตลาดซาอุดิอาระเบียครับผมเพราะนั้นเราเองประเทศไทยมีความพร้อมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้โอกาสอย่างมากครับคุณวิชาครับครับคุณพิชาติได้ให้มุมแล้วก็โอกาสที่ชัดเจนเพราะว่าที่ผมถามเรื่องนี้เนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเก่งเรื่องทั้งเครื่องประดับเครื่องใช้ไม้สอยนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ดูแลสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆซึ่งประเทศไทยก็อยู่เบอร์ต้นๆของโลกยิ่งเขาเปลี่ยนให้โอกาสผู้หญิงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้คุณอภิชาติครับคือเนื่องจากว่าก็เปิดการค้าการลงทุนถือว่าก้าวกระโดดมากบางคนบอกว่านี่เป็นตลาดเกิดใหม่ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจซะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยโลกเราเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นแล้วนะฮะการค้าการขายด้วยระบบออนไลน์มากขึ้นคุณอภิชาติพอมองเห็นไหมครับว่าตลาดออนไลน์ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจับตามากน้อยแค่ไหนอยู่ในช่วงตั้งต้นหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะก้าวกระโดดสำหรับสินค้าของไทยในรูปแบบออนไลน์ครับครับผมคือผมเรียกอย่างนี้ครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เป็นตัวผลักดันด้วยปัจจุบันตลาดออนไลน์ของซาอุดิเติบโตมากครับผมอาจจะคล้ายๆกับในประเทศไทยที่ว่าบางสินค้าเนี่ยตลาดออนไลน์เติบโตมากกว่าตลาดฟิสิคอลมาร์เก็ตนะครับเพราะนั้นบวกกับคนรุ่นใหม่ความนิยมในการใช้แกดเจ็ตสิ่งเหล่านี้มันไปด้วยกันได้ดีมากนะครับสำหรับการบริโภคออนไลน์การสั่งซื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยคนเซาเดียจำนวนมากเนี่ยใช้วิธีการสั่งออนไลน์นะครับไม่ต่างอะไรจากคนไทยในปัจจุบันนะครับผมเพียงแต่ว่านิดนึงก็คือว่าด้วยโครงสร้างของสินค้าที่ผมฉายเมื่อตั้งแต่ต้นเนี่ยสินค้าหลักๆของเราปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณประชาชนจะเห็นว่าสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มสินค้าความงามแฟชั่นนะครับแล้วก็แกดเจ็ตขนาดเล็กซึ่งเราเนี้ยยังไม่ตรงนักกับสินค้าหลักของไทย20รายการแรกที่เข้ามาขายในซาอุดิแต่ถ้าจะมองว่าช่องทางออนไลน์นี้เนี่ยเป็นช่องทางที่แข็งแกร่งนะครับแล้วจะมีสินค้าไทยที่เหมาะสมนะครับซึ่งผมก็พยายามอยู่ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ทางเราเนี่ยพยายามที่จะบอกผู้บริโภคที่นี่เหมือนกันผู้นำเข้าที่นี่เหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ข้าวสารเราไม่ได้มีแค่ปาทูน่ากระป๋องเรามีสินค้าสมัยใหม่สินค้าแฟชั่นจำนวนมากซึ่งน่าจะสอดคล้องกับผู้ประกอบการหรือว่าแอปพลิเคชันออนไลน์มาร์เก็ตเพลสเหล่านี้อย่างมากครับผมซึ่งตอนนี้เราพยายามอยู่ครับคุณชาครับท่านผู้ชมครับครับ
คือที่ผมถามเรื่องออนไลน์ไปนำร่องนี่นะฮะคุณวิชาติครับเพราะว่าอย่างคำถามจากทางท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในระบบออนไลน์ซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะฮะก็พูดถึงว่าสินค้าอะไรที่มีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อสักครู่คุณอภิชาติก็บอกว่ามีอยู่20รายการแหละนะฮะมีท็อป5ด้วยข้างบนนะฮะแล้วอาจจะมีบอททอม5ข้างล่างด้วยเนี่ยนะครับในมุมมองของคุณอภิชาติคิดว่าถ้าเอานาทีนี้เลยเนี่ยนะครับศักยภาพที่เห็นได้ชัดเลยและไทยสามารถทำได้ทันทีเนี่ยใน5อันดับแรกสินค้าเนี่ยเราต่อยอดกับมันได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับซาอุดิอาระเบียคือ5อันดับแรกเนี่ยผมเรียนอย่างคุณประชา5อันดับแรกเนี่ยเราไม่ได้กังวลมากนักนะครับว่าเป็นสินค้าที่เป็นพื้นฐานที่เขามีความต้องการอยู่แล้วตรงกับศักยภาพของเราด้วยนะครับครับผมอาจจะเป็นอันดับล่างที่ไม่อยู่ใน10 20แรกที่ผมโชว์ให้เห็นก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยมาจากกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางแล้วก็ความงานหรือว่าแฟชั่นหรือว่าเครื่องประดับนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามเราอยากที่จะโปรโมทแล้วก็ให้สามารถที่จะมาเจาะตลาดที่ซาอุดิอาระเบียให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะกำลังซื้อความสามารถในการบริโภคมีรวมไปถึงสินค้าอาหารซึ่งเป็นรูปแบบอาหารสมัยใหม่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดมากขึ้นนะครับคนที่นี่เริ่มใส่ใจกับเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นครับรวมไปถึงอาหารที่เป็นอาหารสไตล์ของขบเคี้ยวสแน็คอะไรต่างๆอันนี้ก็จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ครับเพราะนั้นเรียนคุณประชาอย่างนี้ครับว่าเรามันเป็นโอกาสสำหรับหลายๆสินค้าจริงๆครับผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่จะทำได้ทันทีเลยมันเป็นโอกาสสำหรับหลายๆสินค้าจริงๆครับเพียงแต่ว่าเราทางกรมเนี่ยพยายามจะแมทชิ่งให้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เข้ามาใช้เวลาทำความเข้าใจในเรื่องของรสนิยมเข้าทำความเข้าใจในเรื่องของวิธีในการที่จะดีลกับผู้นำเข้าซาอุดีนะครับแล้วโอกาสมีแน่ครับคุณชาครับผมครับเพราะว่าอย่างที่เข้าใจไปเมื่อสักครู่เพราะว่าเราเองก็อยากจะดันสินค้าที่อยู่ล่างๆจากท็อป5เนี่ยขึ้นไปมีแชร์มากขึ้นถูกไหมฮะสำหรับในซาอุดิอาระเบียอย่างนี้ครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจคือเราเคยเห็นภาคเอกชนคณะธุรกิจจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาบ้านเรานะครับซึ่งอันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรละถึงแม้ทุกวันนี้มันจะมีออนไลน์ก็ตามเนี่ยคุณอภิชาติคิดว่ามีความจำเป็นไหมครับที่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะจัดทัวร์สำหรับภาคเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาเยือนประเทศไทยคือมาให้เข้าถึงมาสัมผัสทั้ง product แล้วก็บริการของเราเนี่ยครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่ได้กลับมาสู่ปกติเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซาอุดีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยผมเรียนคุณชายว่ามีลิสต์ของคณะนักธุรกิจแล้วก็หน่วยราชการหอการค้าต่างๆทั้งไทยไปซาอุดิแล้วก็จากซาอุดิมาไทยเนี่ยหลายคณะมากครับคุณประชาครับเดี๋ยวจะมีข่าวมาเป็นระยะหลังจากนี้ครับจนถึงสิ้นปีเลยครับผมเรียกว่าหอการค้าซาอุดิกลุ่มใหญ่นะครับระดับที่เรียกว่าเช่าเหมาลำเครื่องบินกันเลยเนี่ยเตรียมที่จะบินไปเมืองไทยประมาณเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการในรายละเอียดต่างๆแต่ผมเรียกอย่างนี้ครับว่าเขาเนี่ยจับตามองประเทศไทยอย่างมากนะครับในฐานะที่เป็นแหล่งในที่จะซัพพลายสินค้าให้กับเขาซัพพลายในเรื่องของการจัดการการลงทุนรวมไปถึงแรงงานเพราะนั้นเขากระตือรือร้นมากครับคุณบัญชาครับที่จะเข้ามาพบเจอผู้ประกอบการไทยครับเพราะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับหลายๆธุรกิจเตรียมตัวให้พร้อมส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าให้คำปรึกษาได้เป็นการเฉพาะเป็นหลายๆเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับคุณครับหรือถ้ามันมีเวลาเนี่ยถ้าจะหยิบยกบางเคสขึ้นมาพูดคุยในการสัมมนาก็ยินดีครับผม
โอ้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่าสนใจและเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่กรกฎานี้ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดคาดไปก็จะมีการเยือนกันละนะครับสำหรับภาคเอกชนระดับรัฐวิสาหกิจองค์กรของซาอุดิอาระเบียในไทยนะครับอีกนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นกงสุลฝ่ายการพาณิชย์ของสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศที่นั่นนี่นะครับเมื่อไหร่ครับที่เราจะยกคณะของบ้านเราในแง่ทั้งบริษัทเอกชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปจัดงานแสดงสินค้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดต่างๆเหมือนอย่างที่ทำอยู่ที่ดูไบอย่างนี้ครับครับผมคือก่อนหน้านี้ที่ความสัมพันธ์ยังไม่ปกติเนี่ยทางสำนักงานเราก็เคยจัดให้มีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการไทยมาเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย ก็จะลดน้อยลงจากนี้ไปตั้งแต่ปีนี้นะครับก็เข้าใจว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคล้ายๆกับที่ท่านผอ.ประนดเล่าในส่วนของดูไบเนี่ยก็จะมีมากขึ้นที่ซาอุดีนะครับผมขยายความนิดนึงในขณะเดียวกันทางรัฐบาลซาอุดีเองเนี่ยผมใช้คำว่าก็ใช้นโยบายใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับที่ทาง UAE ใช้เหมือนกันในการสร้างเศรษฐกิจโดยการดึงอีเวนต์สร้างกิจกรรมงานแสดงสินค้าภายในประเทศนะครับลักษณะใกล้เคียงกันครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะโปรโมทให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุดีเหมือนกันครับจะคล้ายๆกันครับแล้วก็กำลังจะเริ่มมีแล้วครับคุณบัญชาครับเลยฮะพอจะบอกได้ไหมครับเร็วสุดเมื่อไหร่ครับตอนนี้ที่กำลังดูกันอยู่ก็คือเรื่องของงานแสดงสินค้าฮาลาลนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณบัญชาครับก่อนนั้นนี้เนี่ยไม่ได้นำภาพเข้ามาโชว์ก็คือว่าเราก็ได้จัดร่วมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารในงานแสดงสินค้าของซาอุดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของการเดินทางก็ทำให้ไม่มีการแสดงสินค้ามีการวางสินค้าของไทยที่นำเข้ามาขายแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีผู้ประกอบการไทยที่เดินทางเข้ามาพรีเซนต์สินค้าได้ตัวเองครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับจากตลาดของซาอุดิอาระเบียนะครับจากคุณปนุชบุญยะโทษนะครับจากทางด้านของคุณอภิชาติประเสริฐสุดกงสุลฝ่ายการพาณิชย์จากเจด้าของซาอุดิอาระเบียนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ทางด้านท่านกงสุลฝ่ายการพาณิชย์ของดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณปนุชนิดหนึ่งนะครับมีคำถามจากทางบ้านเขาสนใจเหมือนกันฮะทางคุณปนุชครับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการค้ายุคใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับมีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการค้าระหว่างประเทศในเชิงออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ ทาง UAE นี่ก็เป็นเทรนเดียวกันทั่วโลกครับคุณบัญชาครับ ก็คือพอมันมีโควิดเนี่ยคนก็ไม่อยากออกไปจับจ่ายใช้สอยก็สั่งออนไลน์กัน แล้วก็ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็คาดการณ์ว่ามันบวกประมาณเกิน 60% นะครับ 60-70% ที่โตนะครับแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีเบสอยู่ในดูไบค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดิมเนี่ยมันชื่อ souq.com souq souq.com นี่เป็นของดูไบแท้ๆแต่สุดท้ายความสำเร็จมากๆเนี่ยถูก Amazon take over ไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็น amazon.ae อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อันดับหนึ่งของภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เบสอยู่ที่นี่นอกจากนั้นก็จะมี noon.com noon นะครับlesstango.com อันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เขามีศูนย์กลางอยู่ที่นี่นั่นหมายว่าที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่า UAE เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางทางด้าน finance ทางด้านของ logistics ใช่เรื่องสินค้าเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าฮะนี่ดูไบเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆสำนักงานของเราที่ดูไบเนี่ยเราพยายาม2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือพยายามที่จะเอาผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยเข้ามาปลั๊กอินกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนะครับเช่นเราร่วมกับทาง lestango.com เนี่ยเขาก็เน้นเลยว่าให้มีผู้
ขายสินค้าไทยคือมีร้านไทยอยู่ในแพลตฟอร์มของเขานะครับช่วยกันโปรโมทนี่อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มันจะได้ประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าแพลตฟอร์มของเราที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยยกมาทั้งแพลตฟอร์มอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาร้านเอาซูเปอร์ไทยมาเปิดที่นี่นึกออกไหมครับซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามจะผลักดันที่อยู่แล้วก็ในดูไบเนี่ยเขาเน้นเพื่อที่จะให้เขาทางการเนี่ยเขาเน้นให้ดูไบเป็นศูนย์กลางของอีคอมเมิร์ซเขามีเรียกว่าเป็นฟรีโซนนะครับชื่อว่าดูไบคอมเมิร์ซซิตี้ดูไบคอมเมิร์ซซิตี้เนี่ยมีทุกอย่างที่เป็นจะมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์คือเราถือกระเป๋ามาใบเดียวนะครับมีออฟฟิศมีแวร์เฮาส์มีโลจิสติกมีเรื่องไฟแนนซ์มีเรื่องมาร์เก็ตติ้งมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วก็สำหรับผู้ประกอบการไทยเราสามารถที่จะมาใช้แฟคซิลิตี้ได้ทันทีอันนี้เราอยากสำนักงานที่ดูไบเนี่ยเราอยากจะเห็นเจ้าของแพลตฟอร์มไทยมาออเปเรตในภูมิภาคนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่ครับครับก็แสดงว่าเป็นทั้งศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางการค้าและจะเป็นศูนย์กลางทั้งอีคอมเมิร์ซใช่ไหมฮะทั้ง3อย่างเนี่ยจะควบคู่กันเกิดขึ้นที่ทางของ UAE มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAE นิดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำการค้าขายเสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องมีการชำระเงินถูกต้องไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเดิม LC หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาการค้าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือว่าไทยกับทางด้าน UAE ก็ดีเนี่ยเขาไปใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นไหมหรือว่ายังใช้แบบดั้งเดิมอยู่ครับอันนี้พูดถึง B2B หรือ B2C ครับทั้ง2 อย่างเลยครับทั้ง B2B และ B2C ครับB2B ก็ถ้าเป็นค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยที่เขานิยมLC ก็มีนะครับแล้วก็ในมันแล้วแต่ตัวสินค้าด้วยครับหรือว่าใช้การโอน 50% ก่อนของโรงเรือมี BL ก็อีก 50% นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็น B2C เนี่ยมันจะมีทั้งการจ่ายเงินเลยแล้วก็ทาง COD ก็ Cash on Delivery อันนี้เนี่ยจะใช้ COD ค่อนข้างเยอะในภูมิภาคน่าจะเป็นลักษณะเด่นอันนึงนะครับครับฮะแล้วก็พอพูดถึง COD เนี่ยมันก็จะมีผมต้องเอ่ยถึงบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ทำโลจิสติกใหญ่เขาเป็นคูเรียใหญ่ชื่อ Alamex เขาให้บริการในเรื่องนี้ในเรื่องของการส่งสินค้าแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงิน COD ให้เราได้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทางผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ของตัวเองขายสินค้าอยู่และต้องการจะขายสินค้ามาทางนี้เนี่ยAlamex สามารถที่จะดูแลในเรื่องของโลจิสติกส่ง door to door ในขณะเดียวกันเขาสามารถจะ provide service เรื่อง COD เก็บเงินปลายทางได้นะครับอันนี้ก็เป็น facility อันหนึ่งที่มีอยู่ที่ UAE ที่ดูไบคือฟังจากที่ทั้งเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณอภิชาติได้คุยกับท่านผอ.ทาง UAE ด้วยนี่นะฮะมันจะเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าคือซาอุก็ตอนนี้มีความสัมพันธ์ฟื้นขึ้นมาต้องการเร่งเศรษฐกิจเร็วมากขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินการค้าแล้วก็จะเป็นอีคอมเมิร์ซในอนาคตของภูมิภาคนี้ด้วยคำถามผมคือว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับคือถ้าทำการค้าอยู่ก็ท่านก็คงเห็นช่องทางแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าคนใหม่หรือว่าคนที่ทำมาได้ครึ่งนึงแล้วเนี่ยระหว่างขายเข้าไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไปซาอุดิอาระเบียที่ตอนนี้เศรษฐกิจกำลังโตเร็วเนี่ยควรจะเลือกช่องทางไหนครับจะเสริมกันหรือว่าจะแข่งกันครับถ้าถามผมว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมกันครับมันอยู่ที่การใช้ประโยชน์ลักษณะเด่นของตลาดถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะส่งตรงเข้าเจด้าหรือดัมมัมได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ถ้าวอลลุ่มมันใหญ่พอแต่ถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้มีตลาดที่ใหญ่มากในซาอุดิอาระเบียมันเพิ่งเปิดเนี่ยในการที่จะใช้เทรดเดอร์ที่อยู่ใน UAE เป็นเกตเวย์ที่จะเข้าซาอุดิอาระเบียมันก็ง่ายกว่าครับว่ามันเสริมกันไม่ได้ที่จะครับก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสินค้าการยอมรับของทางซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วก็ตลาดที่จะโตขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับ
ครับในคำถามเดียวกันครับผมกลับไปที่คุณอภิชาตินิดนึงครับว่าคือตกลงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการเสริมกันหรือว่ารอพัฒนาการของสินค้าและการยอมรับตลาดแบบนี้บ้างไหมครับคุณอภิชาติครับครับผมคุณชาครับผมว่าคำตอบเป็นลักษณะเดียวกับท่านผอ.ประนดนะครับเพราะว่าอยู่ที่พัฒนาการของสินค้าแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าที่นำเข้านะครับเพราะว่าแต่ผมขยายความนิดนึงว่าทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็นโยบายของทางภาครัฐเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพยายามที่จะดึงมูลค่าทางการค้าซึ่งจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายสินค้าเนี่ยเป็น indirect โดยสินค้าต้องไปผ่านทางประเทศอื่นก่อนที่จะเข้ามาที่ซาอุดิเนี่ยภาครัฐเขาก็พยายามที่จะดึงให้เกิดเป็นลักษณะของการค้าแบบ direct นะครับมากขึ้นพยายามที่จะส่งเสริมให้บริษัทที่อยู่ใน UAE ก็ตามเนี่ยเข้ามาเปิดเป็นบริษัทนำเข้าในซาอุดิมากขึ้นเพื่อจะ direct สินค้าต่างๆเหล่านี้ครับเพราะนั้นผู้ประกอบการไทยไม่ต้องกังวลหรอกครับผู้นำเข้าเขาจะบอกเองว่าสินค้าจะเป็นลงที่ไหนเราเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าครับผมว่าลักษณะนั้นนะครับครับมีคำถามหนึ่งจากทางท่านผู้ชมนะฮะคือบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องบริการทางด้านสปาไม่ว่าจะเป็นสปาแผนไทยหรือว่าในยุคใหม่ๆนี่นะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจสปาในซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำหรับคนไทยนะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับคุณอภิชาติครับสปาที่นี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสุภาพสตรีก็รักสวยรักงามไม่ต่างจากสุภาพสตรีประเทศอื่นนะครับมีความต้องการสอบถามมาเหมือนกันกับที่ทางสำนักงานว่าเรื่องของลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปใช้ประกอบในสปาเหล่านี้นะครับซึ่งแต่ต้องเรียนว่าปัจจุบันคำว่าสปาในซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นลักษณะของทรีทเมนต์ในเรื่องของความงามนะครับจะไม่ใช่ลักษณะของสปาในลักษณะของการสปาผ่อนคลายอะไรนั้นนะครับก็ด้วยทางนี้ด้วยข้อจำกัดในเชิงของกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแต่ผมเรียนว่ามีตลาดเติบโตนะครับสินค้าที่จะประกอบสปาเหล่านี้ก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันนะครับจากฝั่งซาอุดีครับผมอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ความหมายสปาของซาอุดีอาระเบียคือทรีทเมนต์นะฮะแล้วก็รอไปอนาคตสำหรับการยอมรับมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นโอกาสสำหรับสปาที่แท้จริงในความหมายตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับคุณอภิชาติครับมีอะไรที่จะแนะนำนะครับหรือว่าเพิ่มเติมแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกไทยในตลาดซาอุดิอาระเบียครับเชิญครับผมเรียนสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับว่าตลาดมีศักยภาพนะครับคนซาอุดิอาระเบียยอมรับและเชื่อในคุณภาพของสินค้าไทยนะครับคนซาอุดิอาระเบียสังคมกำลังปรับเปลี่ยนนะครับการบริโภคสมัยใหม่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะดีลแบรนด์เครื่องดื่มของไทยเข้ามาเปิดในซาอุดิอาระเบียนะครับเราทางสำนักงานกำลังประสานงานอยู่ถ้าสำเร็จก็จะเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะนั้นความนิยมต่างๆเหล่านี้ถือเป็นโอกาสทีนี้กลับมาฝั่งไทยผู้ประกอบการไทยที่สนใจได้รับรู้ข่าวสารอย่างเงี้ยก็ผมเรียนว่าท่านมีสินค้าที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็คือว่าพยายามที่จะทำความเข้าใจกับรายละเอียดของสินค้าในเรื่องของรสนิยมความชอบของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงกับการที่จะต้องดีลกับผู้ค้าซึ่งผมว่าหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเคยค้าในประเทศอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศอาหรับถ้าเข้ามาค้ากับผู้นำเข้าอาหรับเนี่ยต้องทำความเข้าใจเรื่องของ culture ในการพูดคุยในการติดต่อนิดนึงนะครับแล้วคือทางอาหรับเนี่ยถ้าท่านได้ใจเขาเนี่ยโอกาสขายเนี่ยมีสูงนะครับแล้วการซื้อขายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซื้อระยะยาวนะครับเพราะนั้น
ตรียมตัวครับแล้วเรื่องของกิจกรรมการได้พบปะกับผู้นำเข้าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมการค้าผมคิดว่าทั้ง6ประเทศที่อยู่ในซูมวันนี้เนี่ย เราพร้อมที่จะเป็นสะพานนะครับสำหรับผู้ประกอบการทุกรายที่ต้องการโอกาสเหล่านี้นะครับ ติดขัดอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาได้เป็นไลฟ์เคสนะครับฝากไว้อย่างนี้ครับคุณบัญชาครับครับแม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เห็นโอกาสการค้าระหว่างทั้งสองประเทศจะไปได้ไกลนะครับอย่างอีกคำถามนึงเช่นซาอุดิอาระเบียมีโอกาสนำนักธุรกิจมาประเทศไทยเมื่อไหร่อันนี้เราก็ถามคุณอภิชาติไปแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณกรกฎานะครับก็คงจะมีทัพนักธุรกิจจนทัพ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียมาประเทศไทยเดี๋ยวเราก็อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับมีคำถามอีกนิดหนึ่งสุดท้ายครับไปที่ท่านผอ.ปนทนะฮะคือตลาดสินค้าไทยนอกเหนือจากที่ท่านดูแลในส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วเนี่ยมันยังมีบาเรนกับโอมกับทางด้านของโอมานเนี่ยนะครับโอกาสตลาดสินค้าไทยในบาเรนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับบาเรนเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆนะครับบาเรนนี่ขนาดเล็กกว่าภูเก็ตอีกครับมีประชากรก็ไม่ถึงล้านคนแต่เป็นตลาดที่สำคัญมากอันหนึ่งก็คือว่าทุกปีจะมีคนซาอุดิอาระเบียทางฝั่งตะวันออกนี่มาเที่ยวประมาณ 8-9 ล้านคน นั่นคือเหตุผลที่ผมเรียนไปว่าทำไมเราถึงไปสนับสนุนให้มีโครงการไทยมาร์ท เพื่อที่จะขายตัวทัวริสต์อันเนี้ยนะครับ ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะทั้งสองประเทศที่เอ่ยมา ทั้งบาเรนและโอมานเนี่ยรายได้หลักเขาก็คือมาจากน้ำมันนะครับ ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันอย่างที่เราทราบดีมากแล้วก็มันก็ทำให้ตัวงบประมาณแผ่นดินเขาดีด้วยเศรษฐกิจดีไปด้วยนะครับก็เป็นตลาดที่โอมานเนี่ยนอกจากเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วต้องเรียนว่าคนโอมานเนี่ยเป็นกลุ่มคนอาหรับที่ไปรักษาตัวมากที่สุดนะครับในเมืองไทยมากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ medical service เนี่ยโอมานเขาให้ความนิยมบ้านเราเยอะมากแล้วก็มีความใกล้ชิดกับเราทั้งสองประเทศเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันคือว่าเขามีอาหารทะเลเยอะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะไม่ทราบเลยว่ามีคนไทยนำเข้าปูจากทั้งโอมานและบาเรนเพื่อไป process ในบ้านเราปูไม่พอนะครับเราส่งออกเยอะแล้วก็เป็นแหล่งวัตถุดิบด้วยนะครับครับโอ้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับคุณปนทครับมีอะไรแนะนำสำหรับนักธุรกิจคนไทยในภูมิภาคมีนาที่เราคุยกันถึงจุดนี้นิดหนึ่งครับก็อย่างที่ผมเรียนอันแรกก็คือว่าทางฝั่งนี้เนี่ยภูมิภาคมีนาเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นแล้วเห็นได้ชัดเจนจากการส่งออกของเรานะครับโตกว่าการส่งออกรวมของเราไปโลกไปทั้งโลกนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ท่านควรจะฉวยโอกาสเข้ามาทางนี้กิจกรรมก็อย่างที่เรียนไปแล้วเรามีรองรับในขณะเดียวกันเรามี6สำนักงานอยู่ที่นี่ที่จะช่วยท่านอย่างที่ท่านพ่อพิชาติบอกสิ่งที่เราทำตลอดก็คือในเรื่องของ Export Clinic ครับท่านไหนที่อยากจะคุยกันลงลึกเอาตัวสินค้ามาโชว์การคุยกันเลยอันนี้พวกเราพร้อมที่จะให้บริการทางด้านนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ขอย้ำอีกทีว่าเวลามองมาทางฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นแต่คนอาหรับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างใน UAE เนี่ยคนอาหรับก็อาจจะประมาณแค่2ล้านจากคน10ล้านนะครับเวลาคุณมาทำธุรกิจที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราไม่ได้คุยกับคนอาหรับด้วยซ้ำไปคนที่จะเดียวธุรกิจกับเราในดูไบเนี่ย 90% โอกาสที่จะเจอคนอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งติดความจริงแล้วก็คอน sumer ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นคำถามแรกในการที่จะเข้ามาในตลาดนี้คือสินค้าของท่านจะขายไปกลุ่มไหน target market ของท่านคือใคร แล้วเราถึงจะ develop จากตรงนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับรู้สินค้ารู้เป้าหมายแล้วเราค่อยพัฒนาสินค้าเข้าไปตรงนั้นนี่คือคำแนะนำสั้นๆกระชับนะครับนะก็ขอบคุณนะครับคุณปนทบุญยโหตระนะครับท่านเป็นกงสุลฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรวมถึงขอบคุณคุณอภิชาติประเสริฐสุดกงสุลฝ่ายการพาณิช
นะครับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เจดดาห์ซาอุดิอาระเบียทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยกันในช่วงเซสชั่นตอนเช้านี้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็จะยังคงอยู่กับเราในช่วงบ่ายซึ่งช่วงบ่ายนี่นะครับก็จะมีการพูดคุยกับฝ่ายการพาณิชย์ของประเทศอื่นๆในภูมิภาคมีนาด้วยนี่นะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งอิสราเอลอียิปต์อิหร่านตุรกีและเดี๋ยวจะมีภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยจากทั้ง2หน่วยงานใหญ่เนี่ยนะครับมาร่วมคุยกับเราในช่วงที่2ซึ่งจะเป็นช่วงบ่ายนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผอ.ทุกท่านที่อยู่ใน6ภูมิภาคของตลาดด้วยนะครับส่วนอย่างที่บอกไปครับทุกท่านครับที่ขณะนี้ติดตามชมไลฟ์ทาง Facebook นะฮะรวมไปถึงชมผ่านทางระบบ Zoom Meeting เนี่ยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกของงานในวันนี้นะครับเราจะกลับมาในช่วงบ่ายกันเวลา 13:30 นซึ่งแน่นอนนะครับเราจะลงลึกมากกว่านี้อีกจริงๆช่วงเช้านี่ลึกแล้วนะฮะแต่ยังไม่ลึกพอครับบ่ายนี่นะครับจะเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมพูดเอาไว้ว่าเราจะเจาะลึกตลาดซาอุดิอาระเบียมองทะลุตลาดมีนาในช่วงที่2ซึ่งยังจะมีหน่วยงานเอกชนนะครับที่เขาเข้าใจตลาดทั้ง2ภูมิภาคเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็จะมีการพูดคุยลงในรายละเอียดที่มีอะไรที่สลับซับซ้อนแต่จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับการเจาะตลาดในภูมิภาคของทั้ง2แห่งนี้ด้วยนะครับงั้นอย่าลืมกันนะครับเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงเวลา 13:30 สดเช่นเคยนะครับกับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วพบกันเวลา 13:30 นะครับขอบคุณนะครับ